และเป็นผลสืบเนื่องจากการชุมนุมหลายครั้งที่ผ่านมานะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยในโลกของโซเชียลมีเดียเขามีการแชร์กันเรื่องของการที่บอกว่ากองทัพบกเนี่ยไปจ้างบริษัทเอกชนมาทำเป็นรักษาเป็นแอคเคาท์ที่มาทำข้อมูล IO นะครับหรือว่ามาทำข่าวเข้าข้างรัฐบาลประมาณนี้หรือเปล่านะครับหลายฝ่ายเขาก็พูดเรื่องนี้มานะครับทำให้สังคมตอนนี้จับตามองไปทางผู้บัญชาการทหารบกว่ามีการสั่งให้ทีมโฆษกนะครับมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วหรือยังนะครับพร้อมกับปฏิเสธรวมไปถึงความจำเป็นในการประกาศใช้กฎอัยการศึกกับสถานการณ์ชุมนุมในขณะนี้ด้วยโดยเรื่องนี้นะครับพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้มีการกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารและก็ข้อมูลนะครับโดยมีการอ้างว่ากองทัพบกไปจ้างบริษัทเอกชนหรือที่เราเรียกกันนะครับว่าเอาท์ซอร์สเนี่ยไปทำ IO ผ่าน Twitter เนี่ยนับเป็นหมื่นบัญชีเลยนะครับว่าไม่มีนะครับเรื่องนี้ไม่จริงเป็นเฟคนิวนะครับโดยจะให้ทีมโฆษกกองทัพบกเนี่ยมาชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้ต่อไปนะครับไปฟังเสียงยืนยันเรื่องนี้จากทางผบ.ทบ.ครับมีใช้เอาซอร์สอะไรป่ะคะหรือว่าเดี๋ยวให้ทีมโฆษกไม่มีนะต้องตอนนี้ต้องที่กล่าวออกมาก็เดี๋ยวให้ทางหน่วยเขารายงานขึ้นมานะว่าอะไรคือจริงอะไรถูกคือที่บอกวันนั้นพูดไงเรื่องเฟคนิวเห็นไหมทุกอย่างอีกหนึ่งกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็คือบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะประกาศใช้กฎอัยการศึกในการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมเรื่องนี้ทางท่านผู้บัญชาการทหารบกเองก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องนี้โดยบอกว่าหากเกิดเหตุสถานการณ์วุ่นวายก็พร้อมที่จะมีการใช้ทหารนะครับเข้ามาดูแลพื้นที่นะครับที่บริเวณหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เมื่อวานนี้นะครับมีการปฏิเสธในเรื่องนี้นะครับว่าไม่มีนะครับไม่มีแต่อย่างใดครับ